ดีค่ะวันนี้เจ๊หมูอยากกินไก่ตุ๋นมะระไก่ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มจัดเต็มมาทั้งปีกบนปีกกลางแล้วก็ตีนไก่เลือกไก่ด้วยค่ะของชอบทั้งนั้นรอตุ๋นกับมะระแบบฉ่ำๆดีต่อใจมากเลยค่ะมะระขมอ่อนๆทานกับเส้นเล็กเพิ่มความฟินไปอีกถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำมะระมาหั่นครึ่งแล้วก็หั่นอีกครึ่งนึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะใช้ช้อนขูดไส้ของมะระออกจนหมดเลยนะจากนั้นนำเกลือมาทาด้านในของมะระค่ะการทาเกลือก็เพื่อลดความขมของมะระลงนั่นเองแล้วก็นำมะระมาหั่นให้เป็นชิ้นๆค่ะเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยนะแล้วก็นำไปล้างน้ำค่ะจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนต่อด้วยนำเลือดไก่มาหั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดตามชอบวันนี้เดียนหั่นเป็นเต๋าใหญ่ค่ะทุกคนเตรียมห่องเรียบร้อยก็มาลงมือทำไก่ตุ๋นมะระกันเลยค่ะตั้งหม้อตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เกลือ2ช้อนชาค่ะเปิดเตาใช้ไฟกลางน้ำเดือดดีแล้วตามด้วยปีกบนไก่ปีกกลางไก่ไก่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแบบจุกๆต้มให้เดือดดีเลยนะคะตามด้วยกระเทียม2ช้อนโต๊ะรากผักชี6รากพริกไทยขาว2ช้อนชาเครื่องตุ๋นยาจีน1ชุดเห็ดหอมค่ะเย็นแช่น้ำมาแล้วนะน้ำตาลกรวด1ก้อนค่ะน้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว6ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม6ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ3ช้อนโต๊ะตามด้วยมะระที่เราล้างเอาไว้ค่ะแล้วก็เลือดไก่ค่ะใส่ลงไปรอนำลงไปต้มเป็นอย่างสุดท้ายนะตั้งให้เดือดสักครู่ค่ะก่อนเสิร์ฟก็โรยผักชีปิดท้ายค่ะกลิ่นหอมมากหิวแล้วค่ะเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะทุกคนไก่ตุ๋นมะระตักใส่ถ้วยให้สาสมแก่ใจนัวนัวกลมกล่อมแบบนี้ต้องเอาสูตรนี้ไปทำตามกันแล้วนะก่อนทานเดี๋ยวขอโรยผักชีอีกสักแมตต์กระเทียมเจียวอีกสักหน่อยก็คือดีมากเลยค่ะแต่ระดับเจ๊หมูขอเพิ่มเส้นเล็กค่ะทานแบบก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไปเลยจ้ะแบบสับๆไปเลยแม่เอาสูตรนี้ไว้ทำตามกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ